สวัสดีครับผมปอนครับครับกิ๊ฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องไอพอทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องก่อนดอกไม้บานในปีที่7นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วเนาะครึ่งเรื่องเป็นครึ่งเรื่องที่แบบว่าเจอความดราม่าแล้วหลังจากที่เจสเซอร์เปาก็ได้รับรู้ความจริงแล้วว่าไวเออร์นี่เป็นใครแล้วก็เข้าใจว่าเขาแบบเหมือนมาหลอกใช้ประโยชน์จากเราอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็รวมถึงน้องสาวตอนนี้ก็ถูกลักพาตัวไปอีกเออก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในโปรเกรสชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ในปีที่7นะครับเข้ามาหรอแล้วก็ตัวมาหรออาจจะช่วยเขามีความเกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างกับจะสำนักยุทธศาสตร์สกุลจีนด้วยข้อหาอะไรฆ่าเปลือเถื่อนรอบเปิดเมืองแรกเป็นความจริงเป็นความจริงผู้สืบทอดจินต้องผู้นี้เจ้าเล่ห์ริ้วกรอกไม่เคยพูดความจริงกับท่านเลยพวกเราคิดมาตลอดว่าสกุลจีนทำการค้าอย่างถูกต้องตอนนี้ไม่ใช่เวลาพูดเรื่องพวกนี้ต้องหาทางช่วยคนผู้สืบทอดนักโทษประหารถึงขั้นตัดหัวเชียวนะทำไมท่านต้องไปยุ่งกับประหลัดน้ำนี้ด้วยล่ะขอรับข้าไปอ่านทิ้งเสี่ยวเปาได้ไม่สนใจได้ข้าไม่ใช่คนสกุลเสียข้าเป็นคนสกุลจีนข้าจะไปหาท่านพ่อท่านแม่ข้าจะไปหาพี่ชายค่ะคุณหนูท่านเป็นคนสกุลเสียจริงๆเป็นเพราะได้รับบาดเจ็บสูญเสียความทรงจำในอดีตจะเป็นไปได้ยังไงเล่าข้าไม่เชื่อหรอกเป็นความจริงที่ร้องไห้เลยอารวาสพอหรือยังก็คือเสือเหรียญจินจึงจะรอดถ้าคือจินเสี่ยววีก็ต้องตายเจ้าเลือกเอาเองโอ้บังคับเชื่อแต่เด็กเขาไม่รู้เรื่องอะเนาะเจ้าสงบใจกลับไปก่อนเราข้าจัดการเรื่องเรียบร้อยค่อยไปรับเสี่ยวเปาและพ่อแม่เจ้ากลับมาเมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าก็จะได้อยู่ด้วยกันดังเดิมอีกครั้งไม่แยกจากกันตลอดกาลทุกอย่างเพราะชะตาฟ้าลิขิตทุกอย่างเพราะตัวเองกระทำค่ะถูกมาฟ้าลิขิตอะไรก่อนพ่อไม่ต้องโทษฟ้าต้องโทษข้าเทียนตีคือเซโนโทษข้าที่โง่เขาลดตัวลงต่ำนำโจรเข้าบ้านอ๋อไม่ใช่กูไม่ใช่จ้าไม่เกี่ยวจ้าโทษที่ข้าไม่รู้ความนี่ก็โทษตัวเองพ่อต้องโทษข้าที่ทำร้ายคนทั้งบ้านเราไม่ใช่หรอกเสี่ยวเปาต้องโทษพ่อกับแม่โทษที่พ่อกับแม่โลภมากทุกอย่างจะกลับกลายเป็นเช่นนี้แม่พูดถูกมีเสี่ยวเปาแม่เตรียมของไว้ให้เจ้าไหนมาให้แม่ดูหน่อยแม่เช็ดให้นะแม่จะเช็ดให้ความจริงวันนี้เป็นวันสวงรักเล่าของเจ้าแม่เตรียมของไว้ให้เจ้าตั้งมากมายเสี่ยวเปาซาบซึ้งใจแท้ไอ้วิวแชร์อ่ะได้ยินเสียงรถแล้วก็ชื่ออะไรนะเธอลูกเธออีตระกูลนึงอ่ะคุณที่โดนมันเป็นเช่าโดนทำขาหักว่ะคุณชายจินสบายดีหรือไม่มาอย่างนี้เลย
ทำอะไรอย่าไปทำอะไรโอ้ยไม่ตีเขาโอ้ยรับพ่อข้าเขาจะมาเจ้าจะพาไปทำร้ายแน่เลยเนี่ยกดแข็งแข็งส่วนตัวเนี่ยคุณชายจริงเจ้ารู้ไหมว่าข้ารอวันนี้มานานแค่ไหนทุกวันทุกโมงทุกยามข้าคิดอยู่เสมอต้องมีสักวันที่เจ้าตกไปอยู่ในมือข้าข้าคิดหาวิธีต้อนรับเจ้าเป็นหมื่นเป็นพันเอาไว้เจ้าจะทำอะไรมอบของขวัญยามพบหน้าให้เจ้าไงนี่คืออะไรคุณชายจินมันคือเข็มเหมันหมื่นกระดูกที่ชุบและหลอมขึ้นจากพิษร้ายแรง48ชนิดเพื่อเจ้าโดยเฉพาะจะเข้ามานะขอเพียงมันเข้าไปในกายมนุษย์แบบนี้เอาจิ้มเลยเอาโอ้เสียเปล่าเอ้ยคนที่ถูกพิษก็จะเหมือนถูกมดนับหมื่นตัวกัดอยู่ไม่สู้ตายฉีเซียวปินถ้าแน่จริงก็ฆ่าเขาเลยสิปล่อยนะแค่นี้ก็รับไม่ไหวแล้วเหรอสิ่งที่พิษเหมันเหมือนกระดูกทำให้คนเจ็บปวดที่สุดมันไม่ใช่ตอนนี้หรอกมันจะไม่ทิ้งบาดแผลใดไว้โดยสิ้นเชิงดูไปเจ้าก็เหมือนคนปกติแต่วันหน้าทุกครั้งที่เผชิญฝนและอากาศหนาวเหน็บเจ้าก็จะเจ็บปวดเป็นทวีคูณอีกทั้งพิษเหมันที่กัดกร่อนอย่างต่อเนื่องนี้เจ้าก็จะค่อยๆสูญเสียสติสัมปชัญญะเน่าเปื่อยทั้งร่างอยู่ไม่สู้ตายแต่ว่าว่ากันว่าแทบจะไม่มีใครทนได้ถึงเวลานั้นส่วนมากมักจะฆ่าตัวตายไปก่อนแทงที่เลยอ่ะเออโอ้ยต้องมาเจออะไรอยู่วะเนี่ยคุณชายจีนที่ถูกตามใจจนเหลิงตอนที่เจ้าทำร้ายข้าจนขาพิการทั้งสองข้างเคยคิดไหมว่ากรรมจะตามสนองแล้วทีเพียงนี้มึงทำตัวเองปะวะคนชั่วไอ้สารเลวต่อให้เป็นผีก็จะไม่รักเว้นเจ้าตอนเจ้ามีชีวิตอยู่ยังทำอะไรข้าไม่ได้ยังกล้าพูดเรื่องหลังความตายอะไรอีกอีก3วันเจ้าก็ถูกคุมตัวไปนครหลินจิงถูกฮ่องเต้สั่งประหารเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างเส้นทางขึ้นเหนือยากเข็ญลำบากเจ็บปวดลึกถึงกระดูกสันหลังก็เทียบไม่ได้กับการฝังเข็มในวันนี้หรอกจินเสี่ยวเป่าเชิญเสพสุขให้ดีเถอะข
ช่นนี้จงจังไปเปิดประตูเสียเปล่า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 ลูกบ้าเสียเปล่าเสียเปล่าเสียเปล่าจะทำแม่ตกใจสิเสียเปล่าเป็นไงบ้างลูกจะเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างเสียเปล่าไม่เห็นแผลด้วยเนาะเสียเปล่าเสียเปล่าของที่ท่านต้องการข้าได้มาแล้วมีรักกับบุรุษเพศผิดศีลธรรมไหนเลยพ่อจะทนดูจะเดินทางผิดได้จอมปลอมอีกอย่างตั้งแต่เจ้ายังเด็กพ่อก็ได้มั่นหมายให้เจ้าแล้วเจ้าลืมแล้วไหมแต่ข้าไม่เคยรับปากเผ่านอกนานยอมยกองค์หญิงที่พวกเขาโปรดปรานที่สุดให้เจ้าก็คือการมาสวามิภักดิ์กับเราวันหน้าเขาต้องกลายเป็นแรงหนุนในการรวบรวมแผ่นดินของข้าแน่หากเจ้าชอบเจ้าหนุ่มนั่นจริงๆรับกลับมาเป็นอนุก็ได้ไม่ใช่นะถ้าต้องการแรงหนุนจากทายาทถึงเพียงนี้ทำไมไม่แต่งองค์หญิงป่าเถื่อนนั่นซะเองแล้วแล้วก็ให้รับอนุอีกสักหลายคนจะยังไงแม่ข้าก็ตายแล้วไม่มีใครขัดขวางท่านได้จะร้อนหาที่ตายเลยโอ้ยไหวเลยจะคอยอ่ะท่านเคยบอกถ้าภารกิจสำเร็จก็จะปล่อยข้าเป็นอิสระแค้นยิ่งใหญ่ของแม่เจ้ายังไม่ได้ชำระจะยังมีนะมาพูดเรื่องอิสระไปเตรียมตัวให้ดีแล้วแต่งกับองค์หญิงนอกนานซะคือลูกนางที่ไปใช่ป่ะเออแน่เลยนะเพราะว่าดูรักเอ็นดูมากเลยเนี่ยแสดงว่าใช่แล้วล่ะเจ็บตัวไม่เท่าเจ็บใจตอนนี้看到寒中伤，原来你是我，愿意死而不得活。
ัวไปแล้วเหรออืมน่าจะว้าปล่อยเอิญจะมาไหมเนี่ยหนาวสงสารท้องอ่ะมาแล้วอ๋อไอ้นี่ลูกน้องเขาเออสุดยินด้วยหรอขอร่วมมือกันเออจะบอกกันสุดยินเอ๊ะโอ้โหพอกันเลยโอเคเออนี่ว่ามีเขาแหละว่าเขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆน่าจะเป็นลูกของฟาบาทไม่ออกไม่ออกว่ะพ่อคงรู้แล้วพ่อหรือส่งคนมาช่วยท่านเออทางนี้ก็ดักซุ่มช่วยอยู่สงสัยแต่ว่าน่าจะช่วยไปก่อนเออทำไมยังไม่มาเงียบจังพี่ฝ่าบาทใช่ป่ะของเซิร์นฝ่าบาทไม่ใช่ของเซิร์นกับชิองเหรอใช่ไหมเออที่ชื่อสีอ่อนหรือหลี่อ่อนเออหลี่อ่อนเออท่านองงงไปหมดเออหลี่อ่อนหลี่อ่อนหลี่อ่อนเจ้าก่อไปก่อนยังไม่จบเลยค่ะคุณสาบซ้อมตั้งแต่ซ้อมนะคะสกุลจีนทั้งสามได้ถูกชิงตัวไปแล้วเดี๋ยวเมื่อท่านอ๋องมอบแมลงพิษให้คุณชายจินไปแล้วเช่นนั้นจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของคุณชายจินไม่ใช่ฝีมือของหวายเอินท่านว่าไงนะเจ้าหน้าที่ควบคุมนักโทษเจ้ากรมกลาโหมเป็นคนจัดการหรือเจ้ากรมกลาโหมไม่รู้หรอกหรือว่าใครเป็นผู้นำตัวเข้าไปเจ้าหน้าที่ควบคุมนักโทษได้ขึ้นทะเบียนกับราชสำนักผู้น้อยเพียงได้แต่ทำตามแผนกับชั้นให้พวกเขาใช้แผนซ้อนแผนผู้น้อยจะรีบไปสืบเดี๋ยวนี้ผู้น้อยขอตัวก่อนแสดงดีมากเลยนะแบบหน้าตาแบบยียวนมากเลยไม่เป็นไรแล้วเสี่ยวเปาไม่เป็นไรท่านพ่อท่านพ่อไม่เป็นไรพวกเขาไม่เป็นไรแล้วจะวางใจได้จะไม่ต้องกลัวดีแล้วดีขึ้นมากก็ดีแล้วสุยก่อน
จริงที่เจ้าด่าข้าเมื่อก่อนข้าเข้าใจหมดข้ามันไม่เอาไหนทุกคนหลอกจนหัวปั่นทุกคนขายแล้วยังช่วยโจรทั้งนั้นเสี่ยวเปาข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นต่อไปเขาจะไม่ดื้อรั้นอีกเสี่ยวเปาเจ้าไม่ต้องทำเช่นนี้ข้าไม่มีคุณสมบัติให้ดื้อรั้นอีกแล้วจริงๆสุยบ้านข้าไม่เหลืออะไรแล้วตัวข้าเองก็ยังถูกเป็นเช่นนี้คิดว่าคงอยู่ได้ไม่กี่วันเสี่ยวเปาเขาเพียงมีข้าอยู่จะเป็นเช่นมาก่อนได้ความจริงคำพูดในอดีตข้าเข้าใจหมดข้ามันไม่เอาไหนข้าคิดว่าข้าจะเป็นคุณชายไปได้ทั้งชาติจะมีเงินเช่นนี้ไปทั้งชีวิตแต่ข้าไม่เคยคิดว่าตัวเองโง่เลยอ่ะข้าคิดว่าตัวเองไม่อยากขยันเท่านั้นข้าเป็นโง่ถึงที่สุดจริงๆถึงที่ถูกคนอื่นหลอกจะหัวปั่นไปหมดเลยพอแล้วเสี่ยวเปาด้วยในกฎเช่นนั้นของเขาข้าเองก็อาจต่อกรกับเขาไม่ได้นับภาษาอะไรกับเจ้าตอนนี้จะพักฟื้นให้ดีก่อนอย่าไปคิดอะไรทั้งสิ้นข้ารับประกันกับเจ้าต่อไปเจ้าจะไม่ได้เห็นเขาอีกข้าจะให้เขาหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลเขาเหลี่ยมจัดเช่นนั้นเจ้าจะชนะเขาได้ยังไงเจ้าอย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องยุ่งเจ้าแค่พักรักษาอาการให้ดีถ้าหนอมเซิร์ตบอกว่าเขาจะกลับมาอีกไม่ใช่เหรอเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะให้เขามาได้แต่กลับไม่ได้เอาล่ะจะพักผ่อนก่อนข้าจะออกไปข้างนอกนะข้าก็อยากไปดูท่านพ่อท่านแม่นะเจ้าพักรักษาอาการให้สบายใจพวกเขามีคนดูแลอยู่อย่าดื้อนะจินเสี่ยวเปาถูกซูอิ้งชิงตัวไปแล้วคนที่เราบอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมดีขึ้นบ้างไหมไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรหรอกนะเสี่ยวเปาในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วเสี่ยวเปาจะมีบาดเจ็บใช่ไหมเสี่ยวเปาบาดเจ็บหรือเปล่าไม่เลยข้าแค่ถูกซ้อมยกหนึ่งเท่านั้นแหละเสี่ยวเปาพ่อผิดต่อเจ้าหุยหินทำให้ต้องลำบากแล้วไม่ใช่ต้องโทษข้าโทษที่ตอนนั้นข้าละโมบอย่างร่ำรวยอย่างมีเกียรติข้าไม่โทษพวกท่านต้องโทษข้าสิเป็นเพราะข้าไม่รู้ความเราประสบเคราะห์แต่ไม่ตายครอบครัวเรารอดมาได้ก็นับเป็นโชคดีแล้วเอาละพอแล้วพอแล้วมันคือความแค้นให้อดีตมันผ่านพ้นไปแล้วเราก็อย่าเอ่ยถึงอีกสุอินบอกว่าจะพาพวกเราไปอันดานต่อไปครอบครัวเราสามคนจะเริ่มต้นกันใหม่ดีคุณชายซึ่งไปด้วยเลยครอบครัวเราห้าคนครอบครัวเราห้าคนครอบครัวเราห้าคนดีแล้วครอบครัวเราห้าคนครอบครัวเราห้าคนซับซึ้งห้าคนย้ำจังนะห้าคนอ่ะไปสวิน
หกคนกูไปก็ได้ครอบครัวเราหกคนห้าคนแล้วก็มองราสุวิทย์แล้วก็แบบแค่ห้าคนนะอะไรคนของเจ้าไหวเอินตามมาแล้วจะให้จับชายจีนเปล่าจัดเตรียมคนละมาคุ้มครองสองสกุลจีนสามชีวิตเดินทางไปอันนานออกเดินทางทันทีผู้สืบทอดนะท่านข้าจะไปพบเขาหน่อยผู้สืบทอดท่านออกรับปากร่วมมือกับราชสำนักแล้วตอนนี้ท่านยืนกรานจะปกป้องคนสกุลจีนนั้นเท่ากับว่าประกาศเป็นศัตรูกับราชสำนักหน้าท่านออกสั้นเกรงว่ายากจะอธิบายได้ท้ายที่สุดแล้วราชสำนักเขียนต้องการกำจัดพรรคพวกขององค์ชายรองสกุลจีนทั้งสามชีวิตเป็นเพียงช่องทางให้ลงมือตอนนี้ราชสำนักต้องการแรงหนุนจากข้าเขาให้พวกเสี่ยวเปาไปถึงอันหนานอย่างปลอดภัยท่านองเซินก็จะหยิกเล็บเจ็บถึงเนื้อขอเวลาสักหน่อยข้าต้องนำศีรษะของจงเจิ้นไหวเอิญมาแลกเปลี่ยนการละเว้นโทษสกุลจีนกับราชสำนักได้ไหมขอรับเราโผล่เราพากันขอบใจไปอันทำไมจะไม่ไปพร้อมกับพวกเราล่ะเป็นคำของราชสำนักหรือว่าเขามาแล้วเจ้าจะคอยลำบากกับพวกเราไหมจะกลัวอะไรตั้งแต่เล็กจนโตมีเรื่องที่เจ้าทำผิดเรื่องไหนที่ข้าแก้ไขไม่ได้บ้างแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันนะเจ้าปกป้องนักโทษของราชสำนักเดี๋ยวจะเป็นนักโทษคดีอะไรกันล่ะข้าจะบอกเจ้าให้นะข้าจะพูดแค่ครั้งเดียวสกุลจินเจ้าถูกการเดินของพวกกบฏปลุกปั่นหลอกลวงเป็นเนื้อที่พวกเขาจัดวางไว้บนเขียงมาตลอดเรื่องอื่นๆไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเจ้าเข้าใจหรือไม่แต่ว่าพอแล้วอากาศหนาวเย็นก็ทุกทีอันหนาอบอุ่นตลอดปีเมื่อถึงที่นั่นจะดีท่านต่อเจ้าและท่านลุงส่งไปเมืองอบอุ่นจริงสิจะรู้จักเชื่อซื้อหมิ่นไหมหมอเทวดาผู้นั้นเขาใกล้จะมาอันหนาแล้วเมื่อถึงเวลานั้นโรคของเจ้าเขาต้องรักษาได้แน่แต่เขามีเงื่อนไขในการรักษามากมายไม่ใช่เหรอท่านนิสัยประหลาดเขาจะตรวจพิษให้กับข้าได้ยังไงล่ะหลายปีก่อนข้ามีการคบหาส่วนตัวกับเขาอยู่บ้างถึงเขาจะนิสัยประหลาดแต่วิชาแพทย์สูงส่งมีเขาอยู่โรคของเจ้าต้องไปทารักษาแน่เอาละรีบขึ้นรถเถอะสุยถ้าข้ารอดชีวิตไปได้ข้าจะเป็นม้าเป็นวัวตอบแทนเจ้าเอาละไม่ต้องลีลาแล้วไปไปสิส่งมาเมืองไทยไหมร้อนเลยสุยอันข้าจะรอเจ้าที่อันนานนะโรคไม่กำเริบแล้วโรคอาจจะตายไปด้วยเลยก็ได้ลงเมืองไทยปุ๊บคือโรคหายเลยอ่ะพิษหายไปเลยหนีละเดินทางปลอดภัยเจ้าตัวไม่ได้มานะเจ้าตัวโดนจับโดนจับอยู่นะไปแล้วเรามาดูได้แล้วว่าตะกี้นานเพิ่งไปเออขนาดนี้ล่ะทำไมมือถึงเย็นเช่นนี้อ๋อเพราะเมื่อกู้ข้าไปข้างนอกนานไปแน่เลยต้องโทษซูอินที่เขาแต่คุยกับข้าเสียเปล่าอีกหน่อยจะต้องพึ่งผู้สืบทอดอีกมาอย่าเอาแต่ใจเช่นนี้สิรู้ไหมรู้แล้วครับไม่ไ
่รู้ว่าตอนนี้เซียวรีเป็นยังไงบ้างตอนกลางคืนนางชอบถีบผ้าห่มไม่รู้ตอนนี้อยู่สบายดีไหมเอ้ยคุณหญิงพูดตามจริงจะยังไงซะเซียวอีก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเราไร้วาสนาแต่จงเจิ้งหวายเอินเป็นพี่ชายแท้ๆของนางต้องไม่ร้ายกับนางแน่วางใจเถอะนะท่านพ่อซูอินไปตามหาหมอที่เวลากลับมาแล้วรอเขารักษาโรคคอของท่านหายดีอันนั้นคือท่านก็เดินท่านกับท่านแม่ก็เดินทางไปด้วยกันท่องเที่ยวให้สนุกเรื่องชีวิตหลังอยู่แต่อิสระสุขสบายโอ้ยินข้าเข้าใจแล้วเจ้าเด็กน้อยเนี่ยคิดจะทิ้งเราสองคนนั่นจะได้ยังไงล่ะเสี่ยเปาต่อไปเจ้าไปไหนพ่อกับแม่ก็จะตามไปที่นั่นเฮ้ยแม่หูหินก็ขับล้อเจ้าเล่นทำเป็นจริงจังไม่ได้เออสรุปตัวเขาเองเหรอว่าแบบไม่รอดหูหินมือเจ้านี่มันหนักเหมือนกันนะเนี่ยนะทุกทีโอ้โหคันนี้หรอไปต้องเพราะคนที่คนขี่ไม่ใช่โดนหลอกกันเนี่ยเออเอาใช่ว่ะเอาแล้วอีกสองคนไปไหนอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรเอาเป็นแผนหรือเปล่าหลอกเป็นไปได้อ๋อวันนี้ของซูอินเป้าเปิดมาซูอินอยู่ในเป็นไปได้เขาแค่ตัดสลับเอามาเถอะคุณชายจิสลับสู้เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรขอรับคุณชายเดี๋ยวบ้าต่อมีหินนี่มีหินออสะดุดหินแล้วมาหยุดพร้อมกันด้วยนะเปิดมาเอ็นฟ้าเอ็นฟ้าสู้เอ็นฟ้าสี่คนดอกบัตรก็สู้เขาสู้เอาไปคาริน่าเอามาก่อนแล้วนะสักทีสักว่าโอ้ยนี่ไงแผนซ้อนแผนเซียวเปาซูอินจวนอ๋องเซินไว้สองคนนั้นล่ะตายเหรอไม่รู้เป็นไงนะเสด็จอาทำไมยังมีอารมณ์ดื่มสุราอีกราชทายาทลูกลี้ลูกลนเช่นนี้ไม่เหมาะสมซะเลยคนสกุลจีนถูกชิงตัวไปทำไมท่านถึงไม่กังวลใจเลยไม่กลัวเสด็จพ่อลงโทษเหรอเจ้ากรมกลาโหมไปตรวจสอบแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลหรอกจะไม่ให้ข้ากังวลได้อย่างไรเสด็จอาข้าเป็นผู้ที่ขอไปปราบกบฏเสด็จพ่อและเสด็จแม่ทรงคาดหวังในตัวข้าตอนนี้สมุดรายชื่อก็ไม่ได้มาสมุดบัญชีสมาคมการค้าฟู่รุ่นก็หายไปเบาะแสเดียวอย่างสกุลจีนถูกใครจิงตัวไปก็ไม่รู้แมลงพิษที่ท่านเตรียมไว้ก็ไร้ประโยชน์ข้าว่านะจินเสี่ยวเป่าคงร่วมมือกับจงเจิ้งไหวเอินแต่แรกไม่มีทางช่วยท่านแน่พวกเราจะทำได้แค่รอจริงๆงั้นเหรอเศร้าอีไม่อดทนจะเสียแผนการใหญ่เรื่องนี้ต้องคิดอ่านรอบคอบคิดอ่านรอบคอบอะไรก็คิดอ่านรอบคอบเมื่อเสด็จอาไม่สนใจข้าจะไปตรวจสอบเองสวีต้องคำนึงถึงสถานการณ์ใหญ่เจ้ากรมกลาโหมเขาข้าจะไปหาท่านพี่เขาต้องมีวิธีแน่
มาวีนโดยเฉพาะก็ดูเหมือนไม่ทำอะไรจริงอ่ะสั่งอย่างเดียวก็สมควรจะโดนวีนอยู่ประบุน้อยเอายังรอดว่ะโอ้จะว่าจะไปประบุน้อยแผนการล้มเหลวคุณชายจริงเขาไม่ยินยอมมากับพวกเราว่าอะไรนะเขาแค้นที่ท่านหลอกเขาฝากข้ามาบอกประมุขน้อยชาตินี้จะไม่ยอมพบท่านอีกเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องจริงขอรับสูอินจากไปพร้อมเขาสูอินอย่างนั้นล่ะสูอินสูอินบึ้มบึ้มนี่แหละวีนพลังวีน ยิ่งทำให้ถึงหัวก็จะยิ่งมีพลังสองนิ้วเอ้าเจ็บป่วยแล้วอ้าวสรุปจบไปแล้วแกก็เบ่งแรงเกินอ่ะเบ่งใส่พ่อแกบ้างสินี่ไงต้องรอดูมาแล้วเฮ้ยตัวไว้อย่านะกูได้บัฟแล้วนะซูอินใครนะคนเนี้ยน่าจะเป็นลูกน้องลูกน้องของพ่อเขาด้วยแหละไม่กันแบบเข้ามาทีละคนหรือทั้งหมดสู้เขาสู้อินจะได้บัฟอีกสู้อินโอ้ยผมร้อนจะบ้าไปแล้วหรอฝังข้าตายเอาจริงเว้ยเฮ้ยพ่อพ่อเก่งยอมยังไม่ยอมลูกเออเอาละสู้ยากอยู่ว่ะโอ้ยโอ้โหวิชาโอ้โหโอ้โหอย่าลืมสิวรยุทธเจ้าข้าเป็นผู้สอนทั้งนั้นโอ้ยวายอันข้าเคยบอกแล้วจะช่วยข้าบรรลุภารกิจใหญ่แผ่นดินก็ล้วนเป็นของเจ้านับประสาอะไรกับแค่จินเซียวเปาทำไมเจ้าต้องดื้อรั้นเช่นนี้ข้าจะไม่เชื่อท่านอีกแล้วข้าไม่มีทางเชื่อท่านรวมทั้งพวกเจ้าก็เป็นเพียงแค่สัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้เท่านั้นจะพูดยังไงก็แล้วแต่เจ้าถึงยังไงวันนี้เจ้าก็ไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วเป็นของคู่กันกับของข้าก่อนอื่นห้ามหลับสายข้าตั้งแต่ที่ได้พบเจ้าข้าก็มีเจ้าเพียงคนเดียวไม่ว่าวันหน้าเจ้าจะทำผิดอะไรข้าจะยกโทษให้เจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขโอ้หนักเลยทีนี้แต่ดูเรื่องนี้คือโดนจิ้มไปแล้วกี่รอบอะโอ้ยโอ้โหพ่อผู้เขียนเขาเป็นอะไรกับการถูกล่ามโซ่ป่ะขังไว้เรื่องที่แล้วนะอย่างเดียวโอ้ยอะไรจะขนาดเออโหนี่ล็อกคือแบบว่าไม่ให้ไปเลยเนี่ยซูอินเร็วซูอินเออซูอินอีกดิHa ha 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 ha!
โอ้ยเจ้าชายจิ๋งเปาผู้เจ้าพาท่านลุงกับผู้หญิงกลับไปพักผ่อนก่อนท่านพ่อท่านแม่ผู้ท่านไปพักผ่อนก่อนเถอะเสี่ยวเปาค่อยๆนะท่านลุงจินท่านป้าจินข้าจะพาเสี่ยวเปาไปดูรอบๆหน่อยไปเถอะไปไปเราไปได้แล้วไปหนักแล้วทีนี้เจ้าเป็นไงบ้างข้าไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ได้ปวดมากแค่หนาวนิดหน่อยหมอปะท่านหมอคนนั้นโอ้ดูท่าข้ามาไม่ถูกเวลาซะแล้วเปิดตัวละครใหม่แล้วน่าจะท่านหมอแล้วเนาะที่เขาพูดถึงต้องมาที่นี่แต่ว่าเหมือนสวินเขาแบบว่าเหมือนมีการรู้จักกันมาก่อนก็จะแบบว่าจะรอคุยให้เนาะสืบเนื่องมาก็มาจากที่เสี่ยวเปาแล้วก็โอ้โหหลังจากที่โดนขังเนาะแล้วก็ถูกไอ้คุณชายจำชื่อเลยอะไรจำชื่อไม่ได้อะที่นั่งบนวีลแชร์เนาะเขาก็เหมือนมีความแค้นส่วนตัวเนาะแล้วก็มาเหมือนมาไปทำร้ายร่างกายทรมานแล้วก็ไปฝังเข็มเป็นเข็มที่แบบว่ามีพิษไอพิษเฮมันใช่ไหมแบบว่าเหมือนจะทรมานใช่แบบว่าไปอยู่ในที่ที่แบบยิ่งอากาศเย็นแล้วก็มีลมเนาะเขาจะยิ่งแบบทรมานจนอยากจะแบบว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็น่าสงสารมากแบบไม่คิดเลยว่าชีวิตเสี่ยวเปาจะต้องมาถึงจุดนี้แม้แต่ตัวเขาเองก็แบบว่าไม่คิดจริงๆก็ได้แต่แบบว่าโทษตัวเองว่าเป็นเพราะตัวเองนี่แหละที่ไปหลงรักแล้วก็ไปหลงเชื่อชักซื้อเข้าบ้านประมาณนั้นแต่จริงๆก็อย่างที่คุณแม่พูดถูกแล้วถ้าจะโทษต้องโทษที่พ่อและแม่แหละที่เป็นเพราะว่าความโลภอยากจะมีเงินทองที่มากกว่านี้ก็เลยต้องแลกกับการทำบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกไม่ควรเนาะอะไรอย่างประมาณนั้นเนาะก็สุดท้ายก็ต้องมาอยู่ในจุดนี้นั่นเองเนาะส่วนฝั่งของไวเออร์เนี่ยก็อันนี้ก็หนักเหมือนกันพยายามแล้วที่จะมาหาที่จะมาช่วยคิดว่าทำภารกิจเสร็จแล้วก็แบบจะจบใช่ไหมจะจบเป็นอิสระแต่พ่อเขาคือแบบยังไม่จบแผนการยังไม่ทันได้แก้แค้นให้แม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วว่าจะเลี้ยงท่านของไวเออร์ไว้เพื่อเอามาล้างแค้นให้กับแม่โดยเฉพาะแล้วก็ได้รู้แล้วว่าฝั่งของน้องสาวเสี่ยวอี้ใช่ป่ะเสี่ยวอี้เนาะก็สุดท้ายแล้วก็ได้รู้จริงๆก็เป็นน้องแท้ของเขาที่เขาบอกเนาะแล้วก็เป็นลูกของพ่อเขานั่นเองประมาณนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องพามาที่นี่เหมือนเอาแบบว่าเหมือนเอาลูกคืนเอาทายาทมาประมาณนั้นแล้วก็เหมือนเตรียมตัวที่ตัวเองจะเริ่มแผนในการไปชิงบัลลังก์ของตัวเองกลับคืนมาประมาณนั้นอะไรอย่างนี้เนาะวายเอิร์นก็แบบโหถูกคุมขังอะไรก็รู้แหละว่าพยายามที่จะแบบว่าออกมาช่วยแต่คือพ่อเขาก็เก่งอะเนาะแล้วก็เป็นคนสอนอาจารย์สอนใช่ก็จะรู้หมดว่าวิธีไหนที่จะปราบลูกชายได้อะไรอย่างนี้ล่าสุดคือถูกขังแบบล็อกคอแล้วเด้อล็อกคอไปด้วยชิคกี้พายมันรันทดมากนะจริงแบบจะมาช่วยก็มาไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ได้ยินว่าซูอินปุ๊บมีบัฟนะมีบัฟขึ้นมาเล็กน้อยมันเป็นความแบบหึงหวงแบบไม่อยากจะยุ่งไรก็แบบว่าวางแผนว่าจะไปช่วยเขานี่แหละจากรถอะไรเงี้ยแต่ก็แบบโดนซูอินตัดหน้าไปก่อนใช่แต่ยังขำเจ้าน้องโอ้พูดซูปะโดเขาพูดไม่จบยังพูดซูแล้วก็เงียบไปพอเขาออกมาแล้วเขาก็ซูแล้วฮะเราก็แบบเป็นมุกตลกไปแล้วนะแต่ก็พอเราถูกว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าล่อหลอกเนาะแบบว่าสองไทม์ไลน์ตัดให้เห็นว่าแบบว่าเหมือนก็มีการแบบหลอกฝั่งนู้นว่านี่นะฝั่งของเสี่ยวเปาจะมาคันนี้ก็เลยแบบมีการมาดักรอนิดหน่อยแต่ก็ยังดีที่สองนี้ไม่ตายเนาะอีกฝั่งนึงก็แบบว่าเป็นเหมือนแบบสะดุดก้อนหินพอดีอะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันได้พอดีอะไรแบบนี้ก็หูเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยในพี่7ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันต่อนะครับผมว่าในอีพีหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับเลชั่นกับซีรีส์เรื่องก่อนดอกไม้บานในพี่7นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทักไปพร TV ใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ